มถามทุกท่านว่าท่านลองคุยกับตัวเองว่าสังคมแบบนี้ที่เราอยู่อาศัยร่วมกันมันเป็นสังคมที่ปกติจริงหรือเปล่าเมื่อเราอยากจะคุยอะไรอยากจะพูดถึงปัญหาบ้านเมืองจริงเราต้องบอกว่าบ้านเมืองเราอยู่ในภาวะที่ประชาชนตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวเมื่อจำเป็นต้องพูดเรื่องที่มันสำคัญพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมรู้ว่าท่านอึดอัดมากที่ท่านลงสนามการชุมนุมทางการเมืองท่านเห็นข้อเท็จจริงแต่ละครั้งท่านเอากลับไปท่านก็รายงานไม่ได้ท่านอึดอัดไหมที่กองบกต้องทักต้องคุยต้องถามว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้ท่านอึดอัดไหมที่เราเห็นข้อเท็จจริงหลายอย่างเกิดขึ้นในประเทศเราแต่เราเป็นสื่อแท้ๆเรากลับไม่มีเสรีภาพที่จะพูดมันพ่อแม่พี่น้องที่เป็นข้าราชการทุกท่านครับท่านอึดอัดบ้างไหมเวลาท่านได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในโครงการที่ท่านก็ไม่อยากไปผมรู้ว่าหลายครั้งท่านถูกบอกให้ทำโครงการนู้นโครงการนี้ที่ชื่อมันยาวๆท่านอาจจะเห็นว่ามันไม่ควรจะทำก็ได้แต่ท่านก็ไม่กล้าพูดท่านก็ไม่คัดค้านและท่านต้องเป็นหนึ่งในคนที่ทำสิ่งนั้นพี่น้องที่เป็นนักการเมืองครับท่านอยู่ในสภาท่านอึดอัดกันไหมท่านรับเอกสารงบประมาณมาแต่ละปีท่านรับร่างกฎหมายมาแต่ละฉบับท่านรู้ว่ามันมีปมปัญหาที่มันต้องพูดกันอยู่แต่ท่านอภิปรายถึงก็ไม่ได้ท่านจะลงมติเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ท่านก็ต้องลงมติรับรับไปพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับไม่ว่าท่านจะมีจุดยืนทางการเมืองแบบใดและเห็นอย่างไรกับข้อเสนอปฏิรูปสถาบันผมถามทุกท่านว่าท่านลองคุยกับตัวเองว่าสังคมแบบนี้ที่เราอยู่อาศัยร่วมกันมันเป็นสังคมที่ปกติจริงหรือเปล่าเมื่อเราอยากจะคุยอะไรอยากจะพูดถึงปัญหาบ้านเมืองจริงเราต้องบอกว่าเราทราบครับว่าสังคมต้องมีกฎหมายเราทราบครับว่าชื่อเสียงของบุคคลต้องได้รับการคุ้มครองตามระบบกฎหมายแต่เราเชื่อว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าหากเรามีกฎหมายที่มันชัดเจนประชาชนอ่านแล้วรู้ได้ว่าพูดอะไรผิดอะไรไม่ผิดและเรามั่นใจได้ว่าถ้าเราพูดสิ่งที่เป็นความจริงเป็นเหตุเป็นผลบนพื้นฐานประโยชน์สาธารณะเพื่อประเทศชาติเราจะพูดได้และไม่มีวันผิดเราเชื่อว่ามันจะดีกว่าถ้าหากว่าใครก็ตามไปพูดว่าร้ายคนอื่นให้เสียหายถูกดำเนินคดีก็ถูกดำเนินคดีด้วยกฎหมายที่มันเป็นธรรมด้วยบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากอคติพิจารณาและตัดสินไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาบรรยากาศทางการเมืองไม่จำเป็นต้องมองซ้ายมองขวามองข้างบนมองข้างล่างว่าตกลงคดีนี้จะเอายังไงคิดด้วยตัวเองไม่ได้เราเชื่อว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าหากมีปัญหาอะไรก็ตามในประเทศที่คนมันเห็นต่างกันมันเข้าใจไม่ตรงกันแล้วเราก็เอาทุกเรื่องยกขึ้นมาคุยบนโต๊ะด้วยกันคนไม่เห็นด้วยกันก็เอาหลักฐานมาให้กันดูเอาข้อมูลเอาข้อเท็จจริงมาถกเถียงกันแล้วให้ประชาชนทุกคนช่วยกันฟังมาช่วยกันตัดสินเราเชื่อว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าหากว่าเราได้อยู่ในสังคมที่ไม่มีใครเลยต้องติดคุกเพียงเพราะออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเรียกร้องสังคมที่ดีกว่าและเรียกร้องให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจประเทศอย่างแท้จริงเราเชื่อว่ามันจะต้องดีกว่าครับแต่เราไม่เคยเห็นวันนั้นเลยครับตั้งแต่เกิดมาประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้มาตลอดดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่สำเร็จง่ายๆข้อเรียกร้องยกเลิกมาตรา112เป็นการเดินทางระยะยาวซึ่งจริงๆเริ่มต้นมาตั้งนานแล้วและวันนี้ปักหมุดให้ชัดและเราจะเดินทางด้วยกันต่อไปในระยะยาว